ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของคุณเสกสรรสุขพิไมหรือว่าคุณเสกโลโซนะครับเมื่อวานนี้ทางศาลมีการเลื่อนฟังคำสั่งฎีกาคุณเสกโลโซหลายคดีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่พกพาอาวุธปืนแล้วก็คดีเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับซึ่งศาลอุทธรณ์เนี่ยก่อนหน้านี้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือจำคุก2ปี18เดือนโดยคุณเสกมีการยื่นฎีกา4ฉบับด้วยกันนะครับให้ศาลรับไปพิจารณาก่อนมีคำพิพากษาขณะที่เจ้าตัวเองบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นสุดๆยิ่งกว่าขึ้นเล่นคอนเสิร์ตอีกครับนายเสกสรรสุขพิไมหรือว่าเสกโลโซนักร้องเพลงร็อกชื่อดังเดินทางมาฟังคำสั่งตามนัดของศาลอาญามีนบุรีครับหลังจากที่ยื่นคำร้องขอฎีกาในความผิดพรบอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนและในความผิดฐานเสพยาเสพติดโดยคุณเสกโลโซยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาผ่านศาลอาญามีนบุรีรวม4ฉบับศาลพิจารณาคำร้องแล้วก็เห็นว่าคำร้องทั้ง4ฉบับนั้นอยู่ในอำนาจของศาลฎีกาที่จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งจึงให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกาและส่งคำร้องพร้อมสำนวนและซองคำสั่งกลับไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อมาศาลฎีกามีคำสั่งว่าทางจำเลยก็คือคุณเสกนะครับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษารับรองฎีกาในความผิดฐานอื่นซึ่งไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีเหตุอันสมควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยโดยระบุชื่อผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้พิจารณาคำร้องของจำเลยเอาไว้ด้วยแต่ปรากฏว่ามิได้ดำเนินการนะครับจึงให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยในความผิดฐานอื่นซึ่งไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้แล้วเสร็จครับคือจะต้องย้อนส่งสำนวนไปให้ผู้พิพากษาชั้นต้นนะครับนะครับแล้วก็ถ้าผู้พิพากษาชั้นต้นเมตตาก็คงจะมีอิสรภาพนะครับสำหรับคุณเสกโลโซถูกพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นได้นำหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักย่านคันนายาวในคดีที่ยิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชในคืนวันที่31ธันวาคมปี2560คุณเสกโลโซขัดขืนการจับกุมของตำรวจครับจึงถูกดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนเสพยาเสพติดและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกในคดียิงปืนขึ้นฟ้า5วันปรับเป็นเงิน 2,500 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีส่วนคดีที่คุณเสกขัดขืนการจับกุมของตำรวจนครบาลศาลชั้นต้นบวกโทษเข้าไปด้วยครับรวมทั้งคดีที่เสกร่วมกับลูกน้องทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทของภรรยาซึ่งศาลพิพากษาจำคุกจำนวน1ปี3เดือนปรับเป็นเงิน 4,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและศาลยังให้นับโทษต่อจากคดีพรบ.อาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมโทษจำคุก2ปี21เดือนไม่รอลงอาญาไม่รอการลงโทษนะครับต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษของจำเลยเป็นการจำคุก2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเสกก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะครับว่าอยากขอบคุณทางศาลที่ให้โอกาสนะครับแล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้องปรับตัวปรับชีวิตนะครับใหเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของใจร้อนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับตัวในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่มาศาลนี้ตื่นเต้นมากกว่าขึ้นเล่นคอนเสิร์ตอีกนะครับส่วนในเรื่องของคดีความเดี๋ยวคงให้ทางทนายนั้นดำเนินการต่อไปนะครับ